สวัสดีครับทดสอบไมค์ของ Signal นะครับก็หันหน้าไปทางไมค์คอนเซอร์ MP701 ของ Signal นะครับผมไม่ได้เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กโดยตรงนะฮะไม่ได้เสียบช่องไมค์กับหูฟังของโน้ตบุ๊กโดยตรงแต่ว่าเสียบผ่าน USB ตัวแปลงนะครับแต่ว่าเป็น USB ที่แปลงออกมาและเป็นช่องไมค์ของหูฟังแล้วก็เอาสายช่องเสียบ3จุดตัวเสียบ3.5มิลลิเมตรนะครับของไมค์เสียบเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนช่องไมโครโฟนแล้วก็เสียบเข้าไปที่ USB อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นผ่านตัวแปลงฮะก็เวลาพูดนี่ผมพูดตรงๆไปกับไมค์ห่างจากตัวแผ่นกลองสักนิ้วหนึ่งนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ทดสอบไมค์ของ Signal นะครับเป็นไมค์ Producer MP701ก็เสียบผ่านโน้ตบุ๊กตามปกตินะครับโน้ตบุ๊กมีช่องเดียวที่ใช้เสียบไมค์หูฟังก็เสียบเข้าไปแล้วก็เลือกมิกอินนะฮะก็เสียงก็อาจจะดรอปๆนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรไมค์ของ Signal ตัวนี้เป็นไมค์ตัว600บาทนะครับหาซื้อได้ที่แอดไว้ครับสวัสดีครับระยะห่างผมห่างเท่ากับการเทสข้างต้นนะครับก็คืออยู่ห่างประมาณนิ้วหนึ่งจากแผ่นกรองก่อนจะถึงไมค์อีกประมาณ2นิ้วครับสวัสดีครับ